สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนพามาชมสวนทุเรียนตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอคีรีรัตนิคมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาบ้านลูกค้าที่รู้จักกันนะครับสนิทกันผมพามาชมสวนทุเรียนนะครับนี่คือต้นทุเรียนที่กำลังออกดอกเลยนะครับหมอนทองครับหมอนทองอึ๊บนะครับต้นนี้กำลังออกดอกนะครับเห็นไหมฮะผมพามาเดินชมสวนทุเรียนนะครับในนี้ก็ไม่ใช่มีแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับเราจะปลูกเป็นแบบผสมผสานเหมือนกันนะครับหลักการเดียวกับผมเลยไม่ได้ปลูกเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะครับนี่ทุเรียนนี่นะครับพาไปชมนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับกาแฟครับนี่กาแฟนี่เป็นกาแฟนะครับอันนี้มีลูกแล้วนะครับเริ่มมีลูกแล้วนะครับกาแฟครับอันนี้อยู่ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับเขาปลูกไม่ใช่ปลูกชนิดเดียวใช่ไหมครับปลูกกาแฟด้วยนะครับนี่พันธุ์อาราบิก้านะครับที่สวนนี้เขาจะเป็นพันธุ์อาราบิก้าทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเงาะนะครับท่านใดอยากกินเงาะนี่ครับสดๆออกดอกแล้วครับอันนี้ต้นเงาะนะครับออกดอกแล้วครับเป็นเงาะโรงเรียนนะครับเงาะขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือเงาะโรงเรียนนะครับแต่ว่าที่เขาปลูกกันที่อำเภอจริงๆก็คือที่อำเภอนาสารนะครับช่วงนี้ผลไม้ใกล้ออกแล้วก็พามาชมนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กาแฟครับอาราบิก้านะครับจะปลูกผสมเห็นไหมครับมีทั้งกาแฟนะครับแล้วก็เขาจะปลูกทำแจมก็มีสับปะรดด้วยเห็นไหมครับเราสามารถแปลงได้หลายอย่างนะครับเราปลูกแบบผสมผสานนะครับมีกล้วยเล็บมือนางนะครับแล้วก็ยังมีมะละกอนี่มะละกออันนี้รู้สึกจะเป็นพันธุ์แขกดำนะครับสวนสวยไหมครับพามาชมนะครับสวนทุเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีทั้งกาแฟทั้งทุเรียนนะครับบรรยากาศภูเขาธรรมชาติอันสวยงามนะครับเห็นไหมครับจริงๆก็จะมีหลายอย่างนะครับข้างๆรู้ว่าเขาก็จะปลูกหม่อนด้วยนะครับผมพามาชมธรรมชาตินะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอคีรีรัตนิคมครับแม่ลิ้นตะวัดไปไหนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเรามาแชร์ความเขาเรียกว่าไงอ่ะแชร์ว่าการปลูกแต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดนะครับให้เห็นกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอะไรกันบ้างนะครับเงาะนะครับนะฮะสวยผมสวนเนี้ยสวยนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะผสมสสารกาแฟแล้วก็ทุเรียนนี่ก็ออกดอกเต็มเลยนะครับนี่จะเป็นหมอนทองนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็จะมีอีกมะพร้าวน้ำหอมครับเห็นไหมครับมะพร้าวน้ำหอมเหมือนที่ผมพาไปดำเนินสะดวกที่สวนญาติผมนะครับที่ดำเนินสะดวกก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะฮะ
สวยๆนะครับกับพร้อมกับบรรยากาศสวยๆนะครับอันนี้คือต้นทุเรียน3ปีนะครับ3ปีเป็นดอกแล้วนะครับอันนี้3ปีเริ่มออกลูกออกดอกแล้วนะครับนะครับในนี้ก็จะมีมังคุดด้วยนะครับอันนี้ตัวต้นมังคุดแต่ยังเล็กอยู่นะครับอันนี้ยังไม่เป็นดีใช่ไหมป้าอีกประมาณกี่ปี4-5 ปีนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ที่นี่นะครับเราก็ปลูกเยอะๆแล้วก็มีทุเรียนนี่กำลังนะครับเป็นแล้วลูกกุดลูกโหยังลูกเคยช่วยลูกไม่สวยแล้วจะไม่เอาไว้นะครับเต็มต้นเลยครับเดี๋ยวผมก็จะมาเก็บที่นี่แหละให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยตาโอ้โหไม่ช่วยครับโอ้โหมาแต่งเล็บกุดโอ้เราโอ้หมดยังไงลูกนี่เก็บไว้เบื่อที่ต้องแต่งที่อยู่แล้วเราต้องเด็ดออกหมดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าอันไหนถ้าเม็ดวายก็นักสามถ้าลูกไหนไม่สมบูรณ์แล้วถึงจะเด็ดออกแต่ว่าถ้ายังมีสมบูรณ์อยู่เราก็เด็ดออกหมดไม่ได้นะครับเราต้องคอยดูด้วยไหมครับการปลูกทุเรียนไม่ใช่ง่ายนะครับปลูกทุเรียนนี่เป็นอะไรที่แบบดูแลกันแบบสุดๆนะครับดูแลมันลูกอ้อนนี่ครับนี่ป้าป้าเจนนี่มาแรงเอาแล้วใช่ไหมเนี่ยมาแรงจัดการแล้วนะครับไม่ใช่หายไม่ใช่ง่ายนะครับเลี้ยงมันลูกอ้อนนั่นแหละว่าพนันใช่เหมือนลูกอ่อนเลยทั้งหมดนี่กี่ไร่นี่ป้าจินปลูกทั้งหมดนี่อันนี้ได้ครับอันนี้รวมทั้งหมด7ไร่นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็ปลูกเพิ่มอีกกำลังปลูกเพิ่มอีกนะครับก็จะมีกระแซมๆนะครับมีทั้งกาแฟแล้วก็ใช่กาแฟอาราติก้าครับก็นี่ครับกำลังปลูกเพิ่มอีกนะครับทั้งหมด7ไร่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีนะครับที่นี่อันนี้คือย้ำอีกทีนึงที่นี่คืออำเภอคีรีรัตน์นิคมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นไหมฮะมีกล้วยมีอะไรก็คือทุกอย่างนะครับอิ่มสุขแฟมิลี่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ